รู้สิ่งเดียวที่ฉันต้องการรักฉันไว้ในใจเธอก่อนเปิดไปตั้งแต่6โมงประมาณทุ่มกว่าๆเกือบ2ทุ่มเนี่ยแหละครับก็กำลังเก็บของจะกลับกันแล้วก็มีชาวจีนคนดังกล่าวเนี่ยแหละครับเดินเข้ามาแล้วเงินมาให้พวกผมตอนแรกก็ให้มา 1,000 หยวนเป็นแบบของจีนนะครับแบงค์จีนเป็นแบงค์จีนครับแล้วตอนแรกผมก็นึกตอนแรกผมไม่รู้เพราะว่าเพื่อนบอกแล้วก็เพื่อนมาบอกว่าเนี่ยให้เยอะมากเลยแล้วอยู่เขาก็กลับไปมาอีกประมาณ 2-3 รอบผมก็ตกใจเอ้ยทำไมมาบ่อยจังแบบปกติคนให้แล้วก็ต้องไปให้เราไปแล้วรอบสุดท้ายครับเอาโทรศัพท์มาให้ผมก็ยืนงงกันแบบเอ้าทำไมเอาโทรศัพท์มาให้ตอนแรกที่ผมวิ่งไปเรียกพี่เขาผมเรียกเขาว่าพี่ชายผมบอกว่าเก้อ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 เขาบอกว่าเขาจะไปฆ่าตัวตายเขาจะไม่เอาอะไรแล้วNo You don't know me if I to kill the police to kill me or I order Thai order myself in the Thailand. I'm China. My father, my grandfather, die in Thailand. พอรุ่งงั้นผมก็เลยเรียกเพื่อนเลยครับไปจับเขาไว้แล้วบอกว่าพี่ใจเย็นนะพี่เป็นอะไรพี่บอกผมก็ได้เขาก็เล่าให้ฟังว่าแบบเนี่ยพ่อเขากับอากงเขาเนี่ยตายที่เมืองไทยแล้วเขาอยากจะไปเจอพ่อเขาที่เมืองที่อยากเจอพ่อเขาผมก็แบบพี่แล้วพี่จะตายได้ไงอ่ะพี่คิดดีแล้วหรอเขาบอกคิดดีแล้วมีอยู่2ทางตอนนี้ที่เขาเลือกคือ1ให้ตำรวจพาเขาไปฆ่ากับ2ฆ่าตัวเองตายก็เลยพากันไปนั่งล้อมเขาไว้จับเขาแล้วก็นั่งสื่อสารกับเขาครับว่าแบบพี่มีอะไรค่อยเล่าระหว่างนั้นก็ให้เพื่อนโทรหาตำรวจท่องเที่ยวครับ for me to kill me okay no I why because siren ไม่เข้าแต่ว่าโอเคIf Thai would but ถ้าตายแล้วผมป้าป่าเดี๋ยวผมมี40 จุดจำปุ๊บทีนี้ผมก็ชวนเขาคุยแบบพี่ไม่มีญาติพี่น้องหรออะไรยังไงเขาบอกใส่หัวแล้วชวนพูดแบบพ่อกงตายที่นี่วนอยู่อย่างเงี้ยผมก็แบบพี่แล้วพี่ไม่กลับบ้านหรอพี่ไม่มีบ้านหรอบอกมีแต่ว่าเนี่ยเป็นประเทศไทยไม่ใช่ประเทศจีนกลับไม่ได้ผมก็บอกพี่ถ้าวันนี้พี่กลับไม่ได้วันพรุ่งนี้พี่อาจจะกลับได้ก็ได้ทำไมพี่ไม่เนี่ยพี่จะฆ่าตัวตายทำไมเขาบอกพี่คิดดีหรือยังครับเขาบอกเขาคิดดีแล้วคิดดีแล้วผมบอกไม่หรอกพี่ถ้าพี่คิดดีอ่ะพี่ไม่เป็นหนีหรอกงัดเลยไม้เด็ดสุดท้ายของผมจับหัวใจเขาบอกว่านี่เสียงสิ้นหัวมาหนีเสียงสิ้นหัวแปลว่าแบบพี่เชื่อใจผมไหมเข้าใจผมไหมอะไรเงี้ยแล้วก็มองหน้าเขามองตาเขาตอนแรกเขาเหมือนเขาจะไม่ฟังพอผมจับมือเขามาจับแล้วมองหน้าเขาอ่ะเขาก็แบบสงบลงแล้วนี่เขาก็นั่งเงียบพอตำรวจมาเขาเหมือนเขาไม่อยากยุ่งกับตำรวจครับตำรวจก็เลยแบบท้ายแผนสุดท้ายคือต้องงัดกุ้มเลยต้องเข้าชาร์จกุ้มไปเลยใช่ไหมครับก็มีเพื่อนผมคนนี้กับอีกคนนึงยังไม่มาแบบยกขึ้นมาเอาเพื่อนไปบนรถพอขึ้นรถปุ๊บเขากัดลิ้นแล้วดิ้นเลยครับแบบครับแล้วเขาพยายามเหมือนจะทิ้งตัวให้หัวตัวเองฟาดกับขอบรถกระบะครับครับแล้วก็หลังจากนั้นเพื่อนผมก็ต้องไปกับตำรวจด้วยเพราะว่าเขาเชื่อใจพวกผมมากกว่าตำรวจครับแต่ตอนที่ตำรวจมาเขาก็เล่าผมฟังว่าชายคนนี้เมื่อตอนกลางวันอ่ะจะก่อเหตุอย่างนี้อีกแล้วคือจะโดดตึกแถวย่านสาทรครับก็ไปรวบมาได้แล้วครั้งนึงเอาไปที่สน.แล้วก็ไปอารวาสที่สน.แล้วสารวัตรเหมือนคุยกับเขาไม่รู้เรื่องครับก็เลยปล่อยมาคิดว่าแบบเมาหรือแบบจะก่อเหตุวิวาทอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเลยปล่อยมาก็มาก่อเหตุแบบนี้อีก
และชื่นชมในตัวพวกเราก็พวกเราก็ไม่ได้หวังจะอะไรมากครับแต่ว่าก็จะทำตัวเป็นคนดีอย่างนี้ต่อไปก็จะเป็นพลเมืองที่ดีและเป็นนักคนที่ดีของชาติต่อไป จะต้องตายนะครับชีวิตเรายังมีอะไรอีกเยอะครับอยู่ที่ว่าเราจะทำมันในด้านดีหรือไม่ดีก็อยากจะบอกเขาว่าแบบก็ครั้งหนึ่งแล้วที่เราไปได้ครั้งหนึ่งแล้วก็อยากให้มันเก็บไว้คิดว่าสุดท้ายอ่ะการตายไม่ใช่ปัญหาทุกอย่างผมก็อยากพูดกับเขาเหมือนกันจะพูดกับเขาด้วยว่าแบบพี่เหมือนพี่ได้ชีวิตใหม่แล้วอ่ะพี่ก็อยากกลับไปวนลูปเดิมก็อยากพี่ก้าวต่อไปถึงแม้ไม่มีใครแต่ว่ายังไงชีวิตก็ต้องอยู่ต่อไปอ่ะเพราะว่าทุกคนเกิดมามันต้องตายอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมชาติก็รอให้มันถึงเวลาที่สมควรของมันดีกว่าแล้วค่อยตายอย่างนั้นจะมีคุณค่ามากกว่าตายแบบนี้ครับ